วัสดีท่านครับวันนี้กับพบน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้หลังเก็บใบกระเทียมมานะครับผมก็ล้างทำความสะอาดครับผมแล้วก็จะมาเจียวไข่กันนะครับผมไข่วันนี้ผมเป็นไข่เป็ด2ใบนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่3ใบเพื่อให้เนื้อไข่สีสวยแล้วก็เหนียวแน่นขึ้นนะครับผมไข่เป็ดช่วยได้ครับผมนำใบกระเทียมครับผมเป็นจับเป็นกลมๆแล้วก็ตัดเลยครับยาวประมาณคืบนึงครับผมครับซอยๆหน่อยครับผมเราจะนำตัวนี้มาใส่กับไข่ไก่นะครับผมใบกระเทียมเนี่ยคือใครได้กินก็รู้รสชาติเขาแล้วนะครับเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับผมทีนี้เราก็มาตอกไข่ไก่ใส่นะครับผมใส่ไปในใบกระเทียมเลยเป็นเมนูพักเที่ยงด่วนๆกันนะครับผมไข่เจียวใบกระเทียมนะครับผมครับนี่ก็ตอกใส่ไข่เป็ดลงไปนะครับผมไข่เป็ดช่วยทำให้ไข่เนื้อเหนียวขึ้นครับผมไม่ใส่น้ำเลยนะครับตัวนี้ก็ปรุงเครื่องด้วยน้ำปลานะครับผมแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผม2อย่างครับตีให้ฟูนะครับผมตีให้ฟูนี่ครับเมนูผักเที่ยงง่ายๆครับผมนี่ครับใบกระเทียมแน่นๆหน่อยนะครับผมใบกระเทียมแน่นๆครับผมเป็นน้ำมันพืชครับน้ำมันนี่คือรอผมไม่รอร้อนเลยนะครับผมใส่ได้เลยครับน้ำมันอุ่นๆนี่คือใส่เลยนะครับผมเนี่ยครับคือความหนาของใบกระเทียมนะครับทำให้เขาสุกยากนี่คือเราช่วยเขาโดยเอาตะหลิวแย่ไปตรงกลางเลยนะครับผมดันรอบๆดันรอบๆนะครับผมนะจะสุกทั่วแผ่นครับผมหนาแต่สุกทั่วแผ่นนะครับผมแล้วเขี่ยใบกระเทียมมาครับผมให้ทั่วๆครับผมทำกินกันง่ายๆนะครับผมกินกับซอสกินกับน้ำพริกเนี่ยครับข้าวร้อนๆไข่ร้อนๆ นะครับผมเนี่ยครับก็เจียวไข่กันปกติแล้วก็หาผักหาอะไรใส่ไปครับผมเนี่ยแยกเป็น2ชิ้นเลยนะครับผมชิ้นใหญ่ครับผมได้สุกง่ายๆครับผมนี่ครับก็จะหอมขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ลองกันนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่ผสมกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆครับผมพักเที่ยงครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆของหอมๆข้าวร้อนๆไข่หอมๆครับผมโอเคครับสวัสดีครับ